สนับสนุนโดยบัตร BE-FIRST Smart Rabbit Chelsea จากธนาคารกรุงเทพพอใกล้เที่ยงเหล่าสาวกคนรักเนื้อก็ตบเท้าเข้ามาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าแก่กันแบบแน่นขนาดเล่นเอาเฮียบัตรลูกก๋วยเตี๋ยวกันจนมือเป็นระวิงเลยแหละค่ะแม้คนเยอะขนาดนี้เฮียน็อตคงต้องไปจองที่นั่งเพื่อเตรียมทานเมนูหมี่ขาวน้ำเนื้อรวมกันแล้วล่ะเอาล่ะพร้อมชิมนะครับเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ยังไม่เที่ยงพอเที่ยงดูดิคนเต็มร้านแล้วมาอ่อนหน้าร้านต่อยเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวเราจะเสียเวลาไม่นานครับมันเหมือนซุปฝรั่งจริงๆใช่ครับมันจะทุกรสมันจะกลมอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยอ่ะคือมันไม่ได้มีรสอะไรโดดขึ้นมาใช่ครับมีกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อเบาๆบางๆนะครับผมเรามาชิมในส่วนของเนื้อกันบ้างดีกว่านะฮะนี่ดูออกไหมเนื้อส่วนไหนอาจจะเป็นซี่โครงหรือสามชั้นเดี๋ยวลองดูนะฮะคือมันนุ่มนะครับแต่มันไม่ได้นุ่มจนเละใช่ครับมันยังเหลือกล้ามเนื้อให้เราเคี้ยวบ้างนิดนึงครับเราก็จะได้รสชาติแท้ๆของเนื้อเลยใช่ครับซึ่งบางทีร้านเราจะใส่เป็นผักกาดแก้วหรือผักกาดขาวเนี่ยมันจะทำให้รสชาติซุปมันก็จะไม่ถูกรสชาติของผักมันเติมจางไปใช่ครับก็จะได้รสชาติของซุปที่แท้จริงเลยพี่บอลถามจริงเปิดมากี่เดือนตรงเนี้ยเกือบ2เดือนครับเกือบ2เดือนเป็นยังไงบ้างดีฮะดีขึ้นเรื่อยๆก็ดูสิไม่ต้องถามเลยได้ครับคนเต็มร้านมายืนรอเลยนะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าที่เขารู้จักร้านอยู่แล้วก็มีลูกค้าที่เป็นแฟนเบสเก่าของเฮียบัตอยู่แล้วครับผมแล้วก็เพื่อนๆผมก็มากันฝากบอกทักชวนคนดูรายการหน่อยที่เขาเคยลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบดั้งเดิมแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยให้มาทานร้านเราซะหน่อยใช่ครับถ้าคนที่เคยทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรไร้คำทานที่เวิ้งนะครับถ้าหาไม่เจอตอนนี้เรามาอยู่ที่แยกวิสุทธิกษัตริย์ชื่อใหม่ชื่อเทนซันไรท์เทียนพานครับผมเซิร์ช Google เจอไหมเจอครับผมเซิร์ช Google เจอแน่นอนมี Instagram ด้วยครับเทนซันไรท์เทียนพานหรือว่ามี Facebook ก็มีครับก็มีลองเซิร์ชครับไปดูสามารถติดตามตรงกันได้นะครับวันนี้จะมาทานร้านใหม่สาขาใหม่มาที่ไหนยังไงเขาเรียกว่าแยกวิสุทธิกษัตริย์นะครับผมซึ่งติดชื่อซึ่งติดกับเป็ดย่างคุณศิลป์เปิดเป็นกี่โมงครับพี่9โมงเช้าครับถึง3โมงเย็นมีวันหยุดไหมวันอาทิตย์ครับถ้าสมมุติว่าไม่อยากขับรถมาเองไลน์แมนได้ครับไลน์แมนก็สั่งได้เช่นกันนะครับผมเสิร์ชคำว่าเทนซันไรท์เทียมทานขึ้นได้รับรองว่าคุณจะได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรออริจินอลถึงบ้านคุณเลยทีเดียวนะครับผมอ้าวเล่นดนตรีอยู่ไหมเล่นสิครับยังเล่นอยู่ทุกวันนี้ยังเล่นยังจะมีอัลบั้มอีกไหมเนี่ยอัลบั้มของพักคุณป้าปีหน้าเจอกันแน่นอนครับปีหน้าแน่นอนนะคอยติดตามได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับน้องๆครับขณะนี้ทางรายการก็อยากให้ FC ได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าแก่ในตำนานแบบเราบ้างค่ะถ้าอยากเป็นผู้โชคดีง่ายนิดเดียวเพียงแค่เข้าไปร่วมสนุกในกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวอะไรเอ่ยโดยให้คุณผู้ชมคลิกภาพให้หยุดเป็นชื่อเมนูที่ถูกต้องพร้อมกับแคปเจอร์ภาพแล้วโพสต์ลงใต้เพจกิจกรรมจากนั้นนะคะแชร์กิจกรรมนี้ลงบนหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองแบบสาธารณะทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาที่สุดเพื่อรับบัตรกำนันมูลค่า300บาทไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเทนซันเนื้อไร้เทียมทานจำนวน3ท่าน3รางวัลรางวัลละ1ใบร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมประกาศผลผู้โชคดีบน Facebook เล่าเส้นเป็นเรื่อง2สิงหาคมนี้นะคะจบตำนานจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราจะพาไปอร่อยกันต่อกับผัดไทยชาววังจะอยู่ที่ไหนในกรุงเทพมหานครเดินทางตามเรามาเลยค่ะเลี้ยวซ้ายออกจากเส้นวิสุทธิกษัตริย์นะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าสู่ถนนอู่ทองนอกนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านผัดไทยสูตรโบราณโบราณเก่าแก่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสูตรชาววังในสมัยรัชกาลที่6เลยทีเดียวนะครับผมร้านนี้จะต้องบอกว่าเป็นร้านที่ซ่อนตัวอยู่จริงๆนะครับเพราะว่ามีเฉพาะคนแถวนี้ที่รู้นะครับว่าร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนครับก็ต้องเข้าซอยแบบลึกลับซับซ้อนพอสมควรนะครับแต่รับประกันว่าเมนูเส้นของเขาเยี่ยมยอดจริงๆครับผมอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับส
สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่น้องนะครับผมเจ้าของร้านคุณน้องร้านคุณน้องนี่ขายอะไรครับขายผัดไทยข้าวคลุกกะปิขนมจีนแกงเขียวหวานไก่อาหารพี่น้องมี3อย่างขายมานานหรือยังครับประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าผัดไทยเนี่ยสูตรเด็ดจริงๆใช่ค่ะเป็นสูตรที่มาจากในวังเลยวังรัชกาลที่6ค่ะแต่เป็นแม่ครัวเขามาสอนให้นะคะสอนให้กับพี่สาวของพี่น้องอีกทีนึงตอนนั้นพี่สาวก็ยังรุ่นๆอยู่แต่พี่น้องยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ค่อยทราบมากจนพี่สาวเนี่ยทำได้เขาก็เลยเอามาสอนพี่น้องมาเปิดร้านให้พี่น้องมาบุกเบิกให้จากนั้นเขาก็ยกให้พี่น้องดูแลกิจการต่อเลยแล้วแฟนพี่น้องก็เออรีออกมาก็มาต่อจากพี่สาวพี่น้องความพิเศษของผัดไทยในรัชสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้องก็ว่าของพี่น้องอ่ะกลมกล่อมเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็กุ้งเด่นตรงกุ้งใช่ไหมกุ้งนี่เป็นยังไงครับกุ้งเนี่ยคือกุ้งแก้วพี่น้องจะมาทอดให้กรอบแล้วก็ไปเคั้วกับน้ำตาลและแค่เล่าไม่เห็นภาพขออนุญาตบุกเข้าไปดูข้างในเลยว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับพี่น้องครับค่ะก็ได้ค่ะได้ค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะเอาล่ะบุกเข้ามาในครัวเลยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทอดกุ้งนะคะกุ้งเคลือบกรอบชาววังค่ะลองดูค่ะอันนี้คือจุดเด่นของร้านค่ะกรอบแล้วก็มีการเคลือบน้ำตาลอยู่บนตัวกุ้งนะกรอบไหมคะกรอบมากค่ะลองหน่อยทั้งหวานหอมมากมากเลยแล้วก็ทั้งหวานแล้วก็หอมแล้วก็กรอบมากเพราะว่าอันนี้คือเสน่ห์ของผัดไทยค่ะตรงนี้เลยเนี่ยรับเด็ดเลยเก็ตรับตรงนี้ว่าด้วยวัตถุดิบที่ใส่ในเมนูผัดไทยแบบไทยแท้ๆที่ขาดไม่ได้เลยก็เห็นจะเป็นกุ้งแห้งจริงไหมล่ะเจ้าคะและสำหรับผัดไทยร้านคุณน้องผัดไทยสูตรชาววังก็เช่นกันแต่พิเศษยิ่งกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเอากุ้งไปเคลือบกับน้ำตาลซะก่อนค่ะวิธีการก็คือทอดกุ้งในน้ำมันร้อนๆให้สุกกรอบและมีสีเหลืองทองซึ่งเทคนิคง่ายๆก็คือหยิบขึ้นมาชิมเลยค่ะพอได้กุ้งที่ถูกใจแล้วพักไว้สักครู่แล้วหันมาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายมีความเหนียวเล็กน้อยแล้วค่อยใส่กุ้งลงไปคั่วให้ทั่วกันแต่อย่าคั่วจนเพลินนะคะเพราะเดี๋ยวกุ้งจะไหม้ซะก่อนวิธีการและเทคนิคการทำกุ้งเคลือบกรอบสูตรชาววังทั้งหมดนี้คุณผู้ชมก็ลองเอาไปทำดูได้คุณแม่ยินดีค่ะต้องแอบกระซิบแฟนๆรายการหน่อยนะว่าปกติแล้วคุณแม่จะคอยต้อนรับลูกค้าและรับออเดอร์เท่านั้นแต่วันนี้คุณแม่ขอจัดเองค่ะจับตะหลิวโชว์สเต็ปหยิบเส้นจ้วงน้ำมะขามปรุงรสแบบออริจินอลรัวๆเพื่อให้นักเล่าเส้นของเราได้ชิมรสชาติผัดไทยสูตรชาววังว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนแต่ก็อย่างว่าแหละของอร่อยต้องอดใจรองั้นพักหายใจกันสักครู่แล้วช่วงหน้ามาพิสูจน์รสมือคุณแม่กันค่ะ